รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแหมดูเรื่องราวเพลินไปนิดหนึ่งนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเรนนี่ก็มัวแต่หาสถานที่นะคะที่จะไปแบบว่าอากาศร้อนๆนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะที่เลี้ยงสุนัขนะคะหรือว่ามีน้องแมวเนี่ยได้ไปสถานที่นะคะที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนนะคะหรือว่าสัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้นั่นเองนะคะนี่ก่อนที่เราจะไปสถานที่ที่เรนนี่จะพูดถึงนะคะวันนี้เรนนี่จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์อาหารของเรากันก่อนดีกว่านี่เลยอายะแคทนะคะเพราะว่าในหลายๆเทปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอาจจะรู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหารของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรนนี่เนี่ยจะมาพูดถึงเขาเรียกว่าสรรพคุณนะคะของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอายาแคทมีอะไรบ้างดีกว่านะคะในอายาแคทเองนี่นะคะเรนนี่จะบอกว่าเขาเรียกว่ามีทอรีนนะคะคุณผู้ชมรู้จักทอรีนไหมทอรีนคืออะไรนะคะทอรีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่แมวเนี่ยเขาต้องการใช้มากๆเลยนะคะทอรีนมีส่วนในการที่จะไปสร้างการทำงานของน้ำดีในตับนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมปริมาณแคลเซียมในร่างกายของน้องแมวนะคะแล้วก็ยังส่งผลต่อการทำงานของหัวใจด้วยนะคะเพราะว่าที่สำคัญแล้วเนี่ยองค์ประกอบสำคัญนะคะของจอตานะคะของน้องแมวเนี่ยนะคะก็คือเมื่อทานทอรีนไปแล้วนะคะก็จะช่วยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์นะคะแล้วก็ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดนั่นเองแล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยทำให้การทำงานในระบบสืบพันธุ์เนี่ยดีนั่นเองนะคะนี่แล้วทอรีนมันมาจากอะไรนะคะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทอรีนเนี่ยก็คือมีอยู่ในปลานั่นเองนะคะแต่บางทีเราให้แมวของคุณเนี่ยไปทานปลาทูนะคะทานปลาทูก็จริงนะคะได้รับทอรีนก็จริงแต่ว่าก็จะไม่ได้รับแคลเซียมนะคะในทอรีนเนี่ยก็จะอยู่ในปลาอย่างเช่นพวกปลาแซลมอนนะคะปลาซาร์ดีนหรือว่าจะเป็นพวกไก่นะแต่ว่าไก่เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในประเภทน่องไก่นะคะทอรีนเนี่ยจะอยู่ในน่องไก่แล้วก็จะเป็นอย่างเช่นพวกสัตว์ที่เป็นลักษณะเปลือกแข็งอะค่ะอย่างเช่นพวกหอยพวกกุ้งนะคะอย่างเช่นหอยกุ้งก็จะมีทอรีนอยู่ในนั้นแต่ว่าเราจะให้แมวของคุณเนี่ยไปทานแบบว่าหอยสดๆปูสดๆกุ้งสดๆก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เลยไม่ต้องไปปรุงอาหารให้ยุ่งยากนะคะทานอาหารแมวนะคะอายาแคทรับรองเลยว่าจะได้รับทอรีนอย่างเต็มที่จริงๆนะคะเมื่อที่สำคัญเวลาคุณไปปรุงอาหารให้แมวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นปูเป็นหอยก็ตามเนี่ยเวลาปรุงอาหารไปความร้อน50องศาเนี่ยจะทำให้อาหารหรือว่าทอรีนเนี่ยเขาเรียกว่าได้คุณภาพลงไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ค่ะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์โดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งให้ยุ่งยากค่ะวันนี้นะคะรายการแมวจำซ่าหมาจำซนนะคะเรนนี่ก็มาถึงที่นี่ค่ะเขาเรียกว่าพีระมิดพาร์คนะคะเป็นสถานที่ที่คุณสามารถที่จะพาสุนัขของคุณเนี่ยนะคะมาเขาเรียกว่ามาออกกำลังกายได้นะที่นี่เขาเรียกว่าด็อกสปอร์ตคลับนั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรนนี่เนี่ยจะเข้าไปพบกับผู้บริหารของด็อกสปอร์ตคลับกันนะคะเขามีความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วที่นี่ก่อตั้งมานานหรือยังแล้วก็จุดประสงค์สำคัญของที่นี่นะคะก่อตั้งเพื่ออะไรนะคะแล้วมีอะไรมากในนี้บอกได้เลยว่าน้องๆที่นี่นะคะผ่านการเรียนด้วยแน่นะคะเดี๋ยวเราได้เข้าไปรู้จักกับเจ้าของเขากันในนี้เลยนะคะ
ดี๋ยวบุกกันเข้าไปเลยดีกว่านะคะเป็นเทปแรกจริงๆนะคะที่มีน้องหมามานั่งนิ่งอย่างนี้แบบว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะแล้วตอนนี้เรนนี่อยู่กับผู้บริหารที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณอุนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงค่ะกับท่านผู้ชมค่ะค่ะครูอุนะคะเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกแล้วก็ปรับพฤติกรรมสุนัขที่ Dog Sport Club ค่ะถ้าบอกว่าปรับพฤติกรรมสุนัขเชื่อค่ะเชื่อจริงๆจะบอกว่าคือพอมาเห็นเนี่ยวันนี้เป็นน่าจะเป็นเทปแรกของรายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนจริงๆนะคะที่ปราบคำว่าหมาจอมซนได้เป็นหมาเรียบร้อยตอนนี้นั่งนิ่งกันเรียบร้อยนั่งนิ่งจริงๆเลยนะคะเอาเป็นว่ามาถามความเป็นมาของครูอูก่อนให้เรียกว่าครูอูละกันนะคะเพราะว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าพอมาตอนแรกมาที่ตอนแรกน้องนี่แบบว่าไม่ได้นิ่งแบบนี้นะแต่ตอนนี้พอเหมือนเข้ารายการเหมือนรู้คิวเลยก็จะเข้าสู่โหมดของการเรียบร้อยเข้าสู่โหมดเชื่อฟังคำสั่งเขาก็จะนั่งเรียบร้อยแต่ถ้าปกติเนี่ยสุนัขเองเขาก็จะมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติซึ่งเราก็จะปล่อยเขาเขาจะวิ่งจะเล่นเขาก็จะมีความน่ารักสนุกสนานของเขาแต่พอเขาจะต้องเข้าสู่ในช่วงเวลาที่จะต้องรับคำสั่งหรือว่าเชื่อฟังเนี่ยเขาก็จะนิ่งเรียบร้อยแบบนี้อันนี้คือน้องหมาที่ผ่านการเทรนมาแล้วเป็นน้องหมามีการศึกษาแล้วน้องหมามีการศึกษาก่อนที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการฝึกสุนัขนะคะเรนนี่ขอย้อนกลับไปก่อนที่คุณอูจะมาทำธุรกิจทางด้านนี้ดีกว่าค่ะก่อนหน้านั้นทำอะไรมาก่อนหรือว่าก็ทำอย่างนี้มาแต่จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะนี่เป็นธุรกิจแรกที่เราเริ่มทำนะคะโดยที่ยังไม่ได้ทำธุรกิจทางด้านอื่นมาก่อนนะคะแต่ว่าด้วยส่วนตัวคือมีความรักแล้วก็ชอบในน้องหมานะคะมาตั้งแต่เด็กๆก็คือที่บ้านเนี่ยคุณแม่ก็จะเลี้ยงน้องหมาะนะคะเราก็เหมือนคลุกคลีอยู่กับเขานะคะวันนึงพอเราเรียนไปเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกชอบหรืออยากจะทำมากที่สุดเราก็เลยค้นหาตัวเองค้นหาตัวตนว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆมันคืออะไรนะคะย้อนกลับไปบอกว่าเรียนจบทางด้านไหนมาบริหารค่ะเรียนบริหารแล้วก็เรียนด้านนิเทศศาสตร์แต่มันก็เกี่ยวนะเพราะว่าเราก็ต้องมาบริหารธุรกิจของเราก็คือสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้นะคะแต่ว่าธุรกิจของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นอีกธุรกิจนึงที่เรามองว่าถ้าเราได้ทำงานกับเขาเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเหมือนการทำงานเหมือนทุกวันเป็นแบบว่าเป็นวันที่แบบเราชิลๆเราได้อยู่บ้านเลี้ยงน้องหมาเล่นกับน้องหมานะคะแล้วก็สอนเขาฝึกเขามันเป็นทุกวันทำให้เราแบบทุกๆวันของเรามันมีความสุขค่ะนะคะก็หลังจากที่เรียนจบมานะก็คือจบทางด้านบริหารธุรกิจนั่นเองนิเทศศาสตร์เหมือนกันเลยจบนิเทศศาสตร์มาค่ะก็ทำไมเราไม่อยากไปทำธุรกิจทางด้านอื่นหรือจบนิเทศศาสตร์มาทำไมเราไม่อยากไปสมัครบริษัทถ้าเป็นอย่างเรนนี่จบมาก็อ่ะมาทำงานแบบนี้วงการบันเทิงค่ะทำไมถึงตัดสินใจมาเปิดธุรกิจสุนัขความชอบเลยค่ะความชอบล้วนๆเลยความชอบก่อนใช่ค่ะแล้วเราชอบทำอะไรที่มันท้าทายนะคะซึ่งอย่างการที่เราเทรนหรือว่าการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุนัขเนี่ยมันเป็นศิลปะแล้วมันเป็นศาสตร์อย่างนึงที่ต้องละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็เรามองว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทักษะหรือมีความสามารถที่จะมาทำงานในด้านนี้ได้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ช่วยให้เขามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเป็นน้องหมาที่น่ารักขึ้นกลับไปอยู่กับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่เขาได้โดยที่เขาไม่เป็นเด็กเกเรไม่ดื้อไม่ซนเนี่ยมันถือว่าเราได้ช่วยนะคะแล้วมันเป็นความสุขอย่างนึงที่แบบเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเราเลี้ยงมาก่อนที่ทำธุรกิจตรงนี้มาตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วคะตอนนี้จะ15ปีแล้วค่ะอุ้ย15ปีจะ15ปีแล้วค่ะตั้งแต่โอ้ยสมัยที่ยังไม่ก็คืออยู่ตรงนี้หรอคะหรือว่าที่นี่เพิ่งมาเปิดได้ประมาณเกือบ2ปีค่ะปีเศษค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้จะมีอยู่ที่นวลจันทร์แล้วก็ที่สุวินทวงศ์ค่ะก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันโซนแถวนี้ก็คือเราคุกคีมากับสุนัขประกอบกับคุณแม่นะคุณแม่ก็คือเริ่มจากที่ชอบสุนัขนั่นเองนะคะ
เราต้องเจอปัญหามาก่อนแหละในการที่เราจะตัดสินใจนี่เชื่อว่าเรามีปัญหาในการที่เราเลี้ยงสุนัขแล้วนะคะคุณอูก็ต้องรู้พฤติกรรมของเขาจากการที่เราหนึ่งคุกคีอยู่ในบ้านนะคะเขาต้องคือตอนแรกเราไม่มีความรู้ในการที่จะสอนอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเราเจอปัญหาอะไรบ้างเนี่ยแหละปัญหาของเขาที่เราเจอหลักๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรนนี่ก็หนึ่งอาจจะฉี่ไม่เป็นที่สองกระโดดขึ้นมาที่อยากจะมากอดมาหอมเราหรือว่าเดินไปเดินมาพลาดแบบนี้หลักๆก็เป็นปัญหาพื้นฐานที่คนมักจะเจอขับถ่ายไม่เป็นที่นะคะหรือว่าน้องอาจจะแบบว่าฮาวเรียกเราไม่มานะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของไปไล่น้องหมาด้วยการไล่คนอะไรแบบนี้แล้วเราเลี้ยงเขาแต่ก่อนเนี่ยเหมือนเราเลี้ยงเขาเราก็เลี้ยงให้อยู่ในบริเวณบ้านเรายังไม่รู้ว่าวิธีการเลี้ยงที่ดีวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องทำยังไงนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นพอเราเริ่มมาทำธุรกิจเปิดโรงเรียนสอนน้องหมาจริงๆจังๆเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาเป็นจริงเป็นจังศึกษาเองมีการศึกษาเองแล้วก็มีการเรียนจากคุณครูก็ไปเรียนมาด้วยใช่ค่ะเราก็ต้องไปเรียนต้องไปหาสถานที่ที่จะเรียนใช่ค่ะเราก็เรียนทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศค่ะก็ไปเรียนถึงต่างประเทศเลยนะคุณผู้ชมคะค่ะเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้ผ่านมาประมาณกี่นาทีน่าจะ5นาทีได้แล้วนะคะ5นาทีนะคะยังนั่งนิ่งอยู่เลยนะคะอาจจะมีแบบว่านิดนึงอาจจะมีแบบว่าคนเดินผ่านมาสงสัยใครเดินมาอาจจะมีการลุกขึ้นมาบ้างมองนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังก็ไม่ถึงกับว่าถึงจะลุกจะมีน้องอะไรเอ่ยที่นั่งตรงนี้ปลาวานน้องปลาวานนะคะแล้วก็จะมีแบบอันนี้พันธุ์ไทยใช่ไหมคะสองคนนี้ค่ะพันผสมตัวนี้พันธุ์ไทยตัวนี้พันธุ์ลูกผสมค่ะแล้วอันนั้นล่ะคะคือสงสัยมากเลยค่ะคือพันธุ์อะไรคะ Chinese Castet ค่ะอันนี้เป็นหนังที่ไม่มีขนนี่เป็นลักษณะธรรมชาตินะคะไม่ได้ผิดปกติอะไรค่ะอันนี้บอกเลยเป็นสุนัขที่น่ารักที่สุดในโลกเขาติดอันดับสุนัขที่ขี้เหร่ที่สุดมาหลายปีซ้อนแล้วค่ะพันนี้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นหมาที่น่ารักนะคะมีความฉลาดแสนรู้สอนให้เชื่อฟังคำสั่งอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักเก่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกสายพันธุ์เราสามารถที่จะฝึกได้แบบนี้ฝึกได้ใช่ค่ะนะคะที่เห็นกันแบบนี้นะคะหลากหลายสายพันธุ์นะนะคะมีทั้งอันนี้จะเป็นพันลาบราดอร์ค่ะนะคะก็ไชนีสเครสเซตอันนี้ก็คือผสมลูกผสมไทยนะคะแล้วตอนนี้เวสตี้วันนี้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วฝึกกันได้หมดทุกสายพันธุ์เลยนะคะอยู่ที่ว่าเทคนิคของแต่ละคนเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเริ่มแบบสนุกแล้วสนุกแน่ๆนะคะเดี๋ยวให้คุณอูเนี่ยมาบอกวิธีการฝึกดีกว่าคร่าวๆแล้วก็มาพูดถึงที่นี่นะคะ Dog Spot ครับที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะต้องคอยติดตามในรายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนค่ะไปประมาณ3ชั่วโมงนะคะน้องหมายยังไงกีฬาสุนัขมีหลายรูปแบบค่ะมีทั้งคอยมาราธอนนะจะได้กี่ชั่วโมงนะว่าเอ๊ะถ้าเรามีสุนัขแล้วเราจะต้องส่งมาโรงเรียนด้วยเหรอสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก